ความไม่เสียใจที่ถูกจับครั้งนี้นะฮะผมคิดว่าตั้งแต่เคลื่อนไหวมาสักวันนึงมันคงต้องมีแต่การถูกจับครั้งนี้จะต้องไม่สูญเปล่าคนจะต้องกล้าพูดถึงสถาบันกษัตริย์มากขึ้นมีตำรวจหน่วย904หน่วย904คอยติดตามประกบผมโดยเฉพาะเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องความเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องความปลอดภัยดังนั้นเราจึงประกอบกับว่าวันพรุ่งนี้มีชุมนุมใหญ่ผมจึงคิดว่าผมต้องออกมาเพื่อนำการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ต่อ